สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆ เติมเกม PUBG Mobile นะครับด้วย Razer Go Pit นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับเกมอื่นๆได้นะครับแต่วันนี้จะเจาะจงกับทางด้านของ PUBG Mobile และทำไมถึงผมแนะนำให้เติมด้วย Razer Go นะครับอย่างแรกเลยมันถูกกว่าเติมในเกมนะครับบอกเลยว่าถูกกว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็คือเราสามารถเติมเองได้และปลอดภัยแน่นอนอันนี้คือดีมากๆนะครับเพราะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Razer ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆและแน่นอนไม่มีทางโกงใดๆทั้งสิ้นไม่มีทางและถ้าเกิดเพื่อนพบปัญหาจริงๆเพื่อนก็สามารถติดต่อไปทาง Razer Go ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook ก็ตามนะก็สามารถติดต่อได้เลยเพราะเขาก็สามารถช่วยเราได้แน่นอนนะครับและการเติมด้วย Razer Go เองก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลต่างๆด้วยนะเพราะบางทีเขาก็จัดกิจกรรมอย่างเช่นทุกๆ100บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Razer Pin เพิ่มหรือไม่ก็สามารถไปสุ่มของได้เพิ่มอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับและนอกจากกิจกรรมตรงนั้นแล้วนะครับการเติมด้วย Razer Go เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถสะสมคะแนน Razer Silver ได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดถามว่า Razer Silver เอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปแลกรับของได้มากมายเลยนะครับคือแบบเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมหรือว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์ต่างๆนี่คือเด็ดครับเด็ดมากๆซึ่งเติมยังไงกันล่ะง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเกมไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดคลิกไปดูวิธีการเติมได้เลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น PUBG Mobile ก็สามารถกดคลิกไปได้เลยนะครับซึ่งพอคลิกมาแล้วก็จะโผล่มาสู่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เองก็จะระบุวิธีการเติมต่างๆนะครับว่าเติมด้วยวิธีไหนได้บ้างอย่างเช่น Razer Go Pin หรือ Razer Go Wallet นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเขาก็จะมีตารางบอกเลยนะครับว่าเติมแบบไหนเสียเท่าไหร่บ้างและเติมแบบไหนคุ้มที่สุดนั่นเอง 0.36 อันนี้คือคุ้มที่สุดสำหรับ Razer Go Walletแต่ถ้าเกิดเราซื้อด้วย Razer Pin นะครับก็จะสามารถลดได้สูงสุดถึง 0.34 บาทต่อ1 UC บอกเลยว่าคุ้มมากๆคุ้มกว่าเติมเองในเกมแน่นอนนะครับซึ่งการซื้อ Razer Go Pin ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดไปที่ราคาที่เราต้องการนะหลังจากนั้นก็ซื้อด้วยวิธีต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้อีกนะครับผมก็แนะนำทางด้านของ Richman Shop นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทางด้านของ Razer Go นะครับบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะครับสามารถไปสั่งซื้อจากทางเพจได้เลยหรือว่าจะให้ทางเพจเติมให้ก็ได้นะครับถูกกว่าซื้อเองแน่นอนและปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ทางเพจไปด้วยนะครับ @richmanshop นั่นเองหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ลิงก์ก็สามารถไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเติมเองและซื้อโค้ดจากทางร้านมานะครับก็สามารถไปที่เว็บ Midas Buy นะครับและกดไปที่เติมเงินเพื่อนๆก็สามารถกรอก UID ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำว่ากรอก UID ที่เราจะเติมนะกดยืนยันนะครับชื่อของตัวละครนั้นและ UID ก็จะขึ้นมาอย่างเช่นของผมนะครับกับป้าบอย5314088033และเช็คว่าถูกไหมพอเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปที่วิธีการเติมที่เราเลือกไว้อย่างเช่น Razer Go Pin นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาราคาไหนและอย่าลืมครับว่าเราต้องเลือกราคาเดียวกับที่เราซื้อบัตรมาด้วยนะครับกดชำระเงินทันทีกดกรอก serial number ไปนะครับหลังจากนั้นก็กด redeem นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแค่นั้นเลยง่ายนิดเดียวเพื่อนๆก็จะได้ UC เข้าตัวละครทันทีเลยนะครับบอกเลยว่าง่ายแค่ดีดีมากๆและคุ้มมากๆและรออะไรอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจริงเติมผ่านนี้เลยครับถูกไวและปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับเติมผ่าน Richman Shop ถูกกว่าเติมเองนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่นี้เลยที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เองผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ